ลองเฮือและเปียกน้ำกันมาดนแล้วมาเบิ่งอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ของทางเมืองวังเวียงซึ่งหัวหน้าบริษัทได้นำพาทีมงานของพวกเขาสมบรรยากาศของนักท่องเที่ยวโดดสลิงกันเบิ่งแล้วตื่นตาตื่นใจมาสมบรรยากาศกันเลยเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเมื่อทีมงานพาเที่ยวพาเพลินขอแนะนำห้องอาหารและสถานที่พักที่ติดสายน้ำซองนี่เองนั่นก็คือฮงแฮมรีสอร์ททวีสุขตอนนี้พบกับผู้จัดการน้อยนั่นก็คือลูกสาวของฮงแฮมรีสอร์ททวีสุขนั่นเองขอขอบใจเอ้ยวรรณลีที่ว่าพาไปเที่ยวเมืองวังเวียงแน่นอนว่าไปเที่ยวมาแล้วติดพัดกับการท่องเที่ยวนั่นก็คือที่พักและห้านอาหารตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะฮู้คือรีสอร์ททวีสุขเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นได้มีโรงแรมเกิดขึ้นมาใหม่อยากให้ท่านผู้ชมมาฮู้จักกับผู้จัดการของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นก็คือลูกสาวของเพิ่นเองเจ้าสบายดีเจ้าก่อนอื่นหมดก็ต้องขอให้น้องแนะนำตัวเองว่าพร้อมเป็นมาคือแนวใดเจ้าสบายดีน้องชื่อบุญสอนชื่อลินชื่อสอนโดยน้องมีรีสอร์ททวีสุขเจ้ารีสอร์ททวีสุขเฮานี่ก็ถือว่าเปิดมาตั้งแต่ปีใดตั้งแต่ปี2003เนาะรีสอร์ทเฮานี่มีห้องพักประมาณจักห้องมี30ห้อง30ห้องเนาะทั้งหมดก็เป็นคล้ายๆเป็นบังกะโลเป็นตู้เจ้าเป็นบังกะโลเจ้าถือว่ามีห้องน้ําอยู่ทางในเจ้าห้องน้ําในสถานที่ตั้งของรีสอร์ทของเจ้ามีมุมหรือว่ามีวิวงามๆให้ท่านผู้ชมได้มาพักผ่อนจังใดแดจะมีน้ำแม่น้ำซองแล้วก็ภูผาธรรมชาติหลายๆอย่างมีห้างอาหารชมวิวพร้อมเจ้าแต่ปี2003เนาะเพิ่นจะมีแต่รีสอร์ทที่ว่ามี30ห้องแต่ในปัจจุบันเพิ่นได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่นั่นก็คือโรงแรมทวีสุขเจ้าแม่เจ้าอยากให้อธิบายถึงโรงแรมใหม่ที่เฮากำลังเปิดเนาะว่ามีขนาดห้องหรือว่ามีความสะดวกสบายอย่างใดที่อยู่ในห้องพักของเฮาเจ้าจะมีห้องน้ำที่กว้างแล้วก็มีตู้แซมีโทรทัศน์มีแอร์เจ้าแล้วก็วิวงามๆเจ้าก็ถือว่ามีการใช้บริการที่ครบถ้วนนอกจากบ่อนพักแล้วเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นโรงแรมแล้วเฮายังมีห้านอาหารที่ไว้ให้คอยบริการเจ้าอาหารของเฮาเป็นอาหารประเภทใดจะมีหลายอย่างจะมีอาหารไทยอาหารลาวอาหารฝรั่งครบเจ้าห้านเฮาสามารถบรรจุคนได้เท่าไหร่ประมาณ80คนได้ประมาณ80คนเจ้าเพราะว่าสลายจะแขกทัวร์ก็หลายแขกทัวร์ก็หลายเจ้าในปัจจุบันนี้ก็อยากให้ปากถึงว่าถ้าผู้ใดสิอยากมา
พักเซารีสอร์ทเฮาต้องติดต่อมาทั้งใดแดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เท่าใดทั้งเบอร์023511340เจ้าก็คือเบอร์ของรีสอร์ทและกับโรงแรมทวีสุขเนาะเจ้าเจ้าท่านผู้ชมบ่เป็นการเสียเวลาเฮาไปเบิ่งห้องพักที่เป็นรีสอร์ทและกับที่เป็นโรงแรมว่ามีลักษณะหรือว่ามีความงามคือแนวใดตอนนี้เขาก็มาถึงหน้าห้องพักแล้วก็คือหน้ารีสอร์ทเป็นจังใดให้น้องสอนพาอันนี้ย่างขึ้นไปเบิ่งเลยว่าห้องพักของเขามีความสวยสดงดงามขนาดใดตอนนี้ก็ถือว่าข้างหน้าอาจจะเป็นระเบียงที่ว่าเอาไว้ชมวิวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ว่าโฮมเย็นอากาศก็ถือว่าดีเลยเจ้าฉันเข้าไปเบิ่งข้างในเลยว่าห้องพักหรือว่าขนาดห้องของเขานี่มีความงามขึ้นแนวใดอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของห้องนอนเนาะให้น้องซอนอธิบายเลยว่าในห้องนอนเขานี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างใดให้กับแขกจะมีน้ำดื่มอะไรกะเจียอะไรกะสบู่เจ้าจะมีแพรที่สะอาดเจ้าก็ถือว่าภาพเป็นลักษณะของหุ้มดอกบัวที่สวยสดงดงามเลยก็มีแอร์เนาะท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดที่บ่มักแอร์ก็จะมีพัดลมให้เจ้าเจ้าเจ้าเป็นพัดลมก็ได้เป็นแอร์ก็ได้เจ้าอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเห็นมุ้งเจ้าอันนี้ก็จะเป็นออกแนวโบราณเจ้าเจ้าซันเฮาเบิ่งห้องนอนแล้วเฮาไปเบิ่งห้องน้ำว่ามีลักษณะคือแนวใดเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือห้องน้ำถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่ามีพร้อมนะท่านผู้ชมจะว่าจะเป็นน้ำอุ่นเขาก็มีให้น้ำอุ่นให้เจ้าเอาจากข้างในเนาะห้องออกมาสู่ข้างนอกท่านผู้ชมบรรยากาศก็ถือว่าดีอากาศก็ดีสั้นอยากให้น้องสอนฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมอีกเทื่อนึงเจ้าเบอร์โทรศัพท์ทางรีสอร์ทก็เป็น023511340ติดต่อได้ตลอดเจ้าเจ้านอกจากที่มีโรงแรมและก็รีสอร์ทแล้วเฮายังฮู้มาว่าทางรีสอร์ทและโรงแรมของพวกเฮายังมีให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างอื่นอีกมีอย่างใดเจ้าจะเป็นพายเรือคายักหรือว่าทูบิ้งเจ้าแล้วเป็นบัตรปีโรดต่างๆยังเซ็นไปทุกบอร์ดเลยสามารถจองได้เจ้าจองได้เจ้าก็มีอินเทอร์เน็ตไว้คอยบริการเจ้าเจ้านวดแผนโบราณก็มีคือกันเจ้าก็ถือว่าเราสามารถให้บริการได้ครบวงจรเลยโดยนอกจากห้องรีสอร์ทที่เราได้พาท่านผู้ชมได้เบิ่งไปแล้วเรายังมีอย่างตึงอีกที่ว่าให้ท่านผู้ชมได้ชมมื้อนี้เจ้าเรายังมีโรงแรมที่กำลังหากระเปิดใหม่ๆที่จะมีวิวแตกต่างจากรีสอร์ทจ้าเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยเนาะเจ้าเจ้าท่านผู้ชมย่างขึ้นมาอีกน้อยนึงจากรีสอร์ทนั้นก็คือโรงแรมของทวีสุขที่ว่าหากก่อตั้งแล้วใหม่ๆฉะนั้นให้น้องสอนแนะนำโรงแรมที่หลังใหม่นี้เลยเจ้าขอเชิญท่านผู้ชมเลยอันนี้เข้าไปเบิ่งเลยเนาะบรรยากาศข้างในเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าเป็นล็อบบี้และแนะนำดูว่าผู้ที่ว่าอยู่หน้าล็อบบี้นี่มันไผโดยอันนี้ก็พ่อของน้องเองแหละค่ะผู้เพื่อนเป็น